สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องนารทิคนเลี้ยงแมงนะกลับมาพบเจอกันนันอีกแล้วนะคะเป็นประจำแทบทุกวันอยู่แล้วนะนารทจะทําคลิปให้กับแทบทุกวันอยู่แล้วดูจากการแต่งตัวอากาศเริ่มเย็นค่ะเพื่อนอากาศเริ่มเย็นเนื่องจากพายุมานะแต่ไม่แน่ว่าพายุจบไปอากาศหนาวจะมาเต็มหรือเปล่านะเอาแนวนอนกับอากาศบ้านเราไม่ได้ด้วยสิคะไม่เชิงบ้านเราทั้งโลกนี้เลยนะ อากาศวิปริตแปรปวนค่ะเอาแนอนอนกับเขาไม่ได้ถ้าหนาวคือจะตอนรู้สึกว่าหนาวนะคาดเดาไม่ได้เหมือนกับฝนคราวที่แล้วนะโอเคอย,อย่ามัวไปพยากรณ์อากาศสิ่งที่เราควรจะระวังในการเลี้ยงจิ้งหรีดหน้าหนาวแมลงทุกชนิดล่ะค่ะจะมีผลนะนะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอากาศมีผลยังไงบ้างในการเลีเล้ยงแมลงของเรานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือในเรื่องของการอบไข่เพื่อน การอบไข่การฟักตัวของแมงนะคะจะช้าจะช้ากว่าปกตนะิโดยปกติแมงฟักตัวอยู่ที่สิบถึงสิบสี่วันนะคะนับจากวันที่เราลองไข่ถ้าว่าอากาศอบอ้าวหน่อยก็เจ็ดถึงแปดวันนะคะฟักนะซึ่งหน้าหนาวมันจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยืดออกไปอีกนะโดยปกติสิบถึงสิบสี่วันฟักนะถ้าผิดปกติช่วงหนาวก็อาจจะถึงประมาณยี่สิบวันได้นะอาจจะถึงสิบสิบห้าถึงยี่สิบวันให้กินประมาณนี้ นะเพื่อเพื่อเพื่อนสบายใจว่าอ้ยไข่ทำไมยังไม่ฟักนะวิธีเช็คไข่ก็ง่ายๆเลยบีบดูบีบดูไข่แต่และฟองหากว่าแตกแล้วมีเสียงแล้วมีน้ําซึมก็คือไข่ยังไม่ฟอจะฟักอยู่นะเช็คแบบนี้นี่คือปัญหาที่1น,นะคะในการที่หน้าหนาวไข่จะฟักช้านั่นเองนะแล้วก็ปัญหาข้อที่2ของหน้าหนาวนะเนื่องจากอากาศเย็นแมงจะไม่ค่อยกินอาหาร ฉะนั้นแมงจะโตช้าเพื่อนๆจะได้แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมแมงมันโตช้าจังเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเลี้ยง30วัน35วันได้จับละอันนี้4ี่สิวันก็แล้ว45วันก็แล้ว5 0สวันก็แล้วทําไมยังยังยังดูไม่แก่เต็มที่ยังดูแบบไม่เต็มวัยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของหน้าหนาวนะคะเนื่องจากเขากินเขากินน้อยลงอากาศเย็นเขาจะไม่ค่อยกินอาหารทําให้เขาถอดคาบช้า พอถอยค้าวช้าเขาก็จะโตช้านะเป็นปกติของหน้าหนาวอยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่จะช่วยได้แล้วนะทำยังไงดีนะสิ่งที่จะช่วยได้ถ้าเป็นวิธีอบไข่นะนี่จะมีในเรื่องของถ้าเกิดว่าหน้าหนาวมีช่วงไหนที่มีแดดให้เราเอาถุงไข่แล้วนะีคะไปตากแดดให้ได้รับความอุ่นจากแสงแดดช่วยกระตุ้นให้เขาฝักไวขึ้น นะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าหนาวจริงๆส่วนใหญ่จะไม่มีแดดอยู่แล้วเนาะนะนะก็จะอาศัยวิธีอื่นอาจจะใช้ในเรื่องของไฟหลอดไฟเข้ามาช่วยหรือใครที่มีตู้อบอบไข่ไก่พวกเนี้ยที่เป็นใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟพวกเนี้ยก็ใช้ได้ลองมาปรับเปลี่ยนปรับใช้ดูนะคะในการอบนะถ้าเป็นนานิดก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติฟักเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นค่ะนะก็จะอารมณ์ประมาณแบบเออมีแดดเอาไปตากแดดหน่อย ไม่มีแดดก็โอเคผ้าห่มหลายๆชั้นหน่อยปิดไม่ให้ลมเข้าหน่อยนะก็จะประมาณนี้แล้วก็อารมณ์แบบเออเธอฟักเมื่อไหร่ฉันจะเห็นเธอเมื่อน,นั้นนี่สบายๆชิวช๋วๆสไตล์น,นันนะิดนะส่วนเรื่องการโต,เ,ตเ,เร็วโตช้าอ่าโรงเรยนของเรานะให้เพื่อนๆหาตัวอะไรก็ได้อา่าวัสดุไม่ใช่ตัวสิวัสดุอะไรก็ได้ที่หนาๆหน่อยนะคะที่ลมผ่านไม่ค่อยได้หน่อย แล้วก็ดูว่าโรงเรือนของเรามีพื้นที่เท่าไหร่เอาตัวเนี้ยค่ะไปล้อมรอบกันลมไม่ให้เข้าไปในพื้นที่บ่อมากเพื่อที่จะให้ในบอ่อในโรงเรือนนะ่ะอบอุ่นขึ้นนะในหลายท่านถ้ามีกําลังมีทุนเขาจะติดหลอดไฟคล้ายๆกับโรงเรือนไก่โรงเรือนเป็ดเขาจะมีหลอดไฟนะะห้อยลงมาจากเพดานจะจะได้ความอุ่นจากแสงไฟพวกเนี้ย ช่วยทาให้บรรยากาศในฟาร์มอุ่นแล้วแมงออกมากินอาหารหรือว่าลูกไก,ก่วกเนี้ยออกมากินอาหารได้นะก็แล้วแต่ทุนที่เพื่อนๆมีนะส่วนนันนิดหรอสเต็ปเดิมอันนี้ก็จะใช้ผ้าคลุมไว้รอบๆบอ่อเหมือนเดิมไฟเฟยไ,ไม่มีเพิ่มสเต็มนั้นนะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะอันนี้สะดวกแบบนี้นะนะคะปัญหาหลักๆของน้่นหนาวก็จะมีประมาณนี้ เพื่อนๆเตรียมตัวไว้นะคะส่วนปัญหาอื่นๆที่อาจจะพบเจอมาในหน้าหนาวนะจริงๆมันเป็นมันเป็นข้อดีด้วยนะคะหน้าร้อนเนี่ยเลี้ยงแมงแน่นจะไม่ดีแต่ถ้าหน้าหนาวเราเลี้ยงแมงแน่นได้นะเนื่องจากว่าบ่อจะไม่ทําให้เกิดความร้อนไม่เกิดแก๊ง่ายนั่นเองเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นนะถ้าเราเลี้ยงแมงแน่นสมมติปกติน,น,นี่ใส่5อาจจะใส่6คขันได้ แต่ว่าใส่7 8 0 1 0เลยได้ไหมนันนิดนั้นก็โอเวอร์ไปเอาเพืเอ่อนเอาให้พอดีพอควรนะนะก็ได้เหมือนกันนะเป็นแนวทางในการต้อนรับอากาศเย็นๆจากพายุพอพายุจบบางทีลมหนาวอาจจะมานะมันก็ไม่แน่นะรู้เท่าทันกับอากาศนะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะเพื่อนเก่าน่าจะรับมือถูกแล้วละ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ